บนโซเชียลแชร์6สัญญาณเตือนไขมันพอกตับเช่นอ่อนเพลียไม่ทราบสาเหตุจุกแน่นท้องเบื่ออาหารจุกชายโครงขวานอนไม่หลับและคันตามผิวหนังหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรรมการบริหารสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย6สัญญาณเตือนไขมันพอกตับนี่จริงไหมครับไม่น่าจะจริงนะครับเพราะว่าตับข้างไขมันส่วนใหญ่ยังไม่รุนแรงมักไม่มีอาการถ้าหากจะพบอาการเช่นนี้มักจะเป็น2กลุ่มครับกลุ่มนึงคือคนที่เป็นระยะท้ายหน่อยเริ่มมีตับแข็งและกลุ่มที่มีโรคร่วมไขมันพอกตับหรือชื่อทางการคือตับข้างไขมันเป็นอาการของโรคที่มักเกิดจากโภชนาการเกินตับไขมันข้างคือเต็มไปทั้งหมดแทรกเข้าไปในทุกอณูของเนื้อเซลล์ตับไม่ใช่พอกอยู่ด้านนอก6สัญญาณเตือนไขมันพอกตับเขาบอกว่าข้อแรกอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่เมื่อคืนก็หลับเต็มที่ไม่น่าเป็นอาการของโรคตับข้างไขมันควรไปดูเรื่องของคุณภาพการนอนครับถ้าระยะเวลาชั่วโมงที่นอนพอแต่ยังตื่นมาแล้วรู้สึกอ่อนเพลียภาวะที่พบบ่อยร่วมกับโรคอ้วนและโรคตับไขมันคือภาวะนอนกรนครับอันนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้ครับควรจะปรึกษาแพทย์ครับข้อ2จุกท้องแน่นท้องเขาบอกเป็นสัญญาณเตือนไขมันพอกตับเหรอครับตับข้างไขมันไม่มีอาการดังกล่าวนะครับตัวตับจะไม่บวมโตแต่สิ่งที่เตือนและแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการอย่างนั้นจริงๆก็คือคนอ้วนที่มีตับข้างไขมันมักจะมีนิ่วในถุงน้ำดีครับอาการจุกแน่นชายโครงด้านขวาปวดรุนแรงปวดเกินครึ่งชั่วโมงปวดไม่เบาจนต้องไปพบแพทย์ให้ระมัดระวังโรคนิ่วในถุงน้ำดีที่พบร่วมกันได้ครับนิ่วในถุงน้ำดีเป็นยังไงเหรอครับโรคนิ่วในถุงน้ำดีเกิดได้ในคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมากๆมีโรคอ้วนผู้หญิงพบบ่อยกับผู้ชายอายุที่พบมักจะเกิน40ปีไม่เกี่ยวกับระยะของโรคตับข้างไขมันพบร่วมกันได้เฉยๆข้อ3รู้สึกเบื่ออาหารมากๆน้ำหนักเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วเป็นสัญญาณเตือนไขมันพอกตับเหรอครับอันนี้ไม่น่าจะเป็นอาการของโรคตับข้างไขมันครับให้ระมัดระวังอาการดังกล่าวอาจจะพบร่วมกับโรคเบาหวานที่ซ่อนอยู่ถ้าคนไข้ยังไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยเบาหวานแนะนำให้ตรวจเรื่องของระดับน้ำตาลเพราะจะมีอาการดังกล่าวได้ครับเขาบอกว่าสัญญาณเตือนไขมันพอกตับข้อ4รู้สึกจุกบริเวณซี่โครงด้านขวาเนื่องจากบริเวณนี้จะเป็นที่อยู่ของตับส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะครับถ้าหากมีอาการดังนั้นก็พบได้แต่ไม่รุนแรงครับไม่ต้องกังวลครับการตรวจวินิจฉัยด้วยการทำอัลตราซาวด์จะช่วยบอกระยะโรคได้ครับข้อ5นอนไม่หลับกระสับกระส่ายทั้งคืนหลับๆตื่นๆเป็นสัญญาณเตือนไขมันพอกตับเนื่องจากว่าการทำงานของตับเริ่มผิดปกติจริงเหรอครับอันนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับอาการของโรคตับข้างไขมันเลยครับและสัญญาณเตือนไขมันพอกตับข้อ6เขาบอกว่ารู้สึกคันตามผิวหนังยุบยุบยับยับแต่ไม่ทราบสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าตับเริ่มทำงานผิดปกติส่งผลให้เกิดอาการข้างของน้ำดีทำให้เราคันตามผิวหนังอาการดังกล่าวไม่ใช่อาการของโรคตับข้างไขมันนะครับแต่เป็นอาการของคนไข้ที่เป็นโรคตับแข็งระยะท้ายที่มีอาการเหลืองแล้วเท่านั้นครับแล้วจริงๆสัญญาณเตือนของไขมันพอกตับหรือตับข้างไขมันนี่เป็นยังไงบ้างล่ะครับเนื่องจากอาการสัญญาณเตือนของตับข้างไขมันไม่มีเป็นส่วนใหญ่นั้นคำแนะนำในการสังเกตว่าเราจะเป็นโรคหรือไม่ให้ดูดัชนีมวลกายว่าเกินกว่าค่า23กิโลกรัมต่อตารางเมตรหรือไม่อันที่2ดูว่ามีโรคร่วมเช่นเบาหวานไขมันความดันหรือไม่อันที่3ก็คือดูปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นค่าตับที่เช็คสุขภาพประจำปีสูงหรือเปล่าถ้าสูงควรหาสาเหตุนอกนั้นปัจจัยเสี่ยงที่เร่งโรคให้มีความรุนแรงควรจะงดได้เลยตั้งแต่วันแรกที่เราทราบว่าเริ่มมีการทำงานของตับผิดปกติเช่นการงดการดื่มสุราแอลกอฮอล์ลดยาอาหารเสริมที่ไม่จำเป็นแล้วก็เริ่มควบคุมภาวะโภชนาการเกินรวมทั้งการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ครับแต่สรุปแล้ว6สัญญาณเตือนไขมันพอกตับนี่เป็นยังไงครับโดยสรุปไม่จริงนะครับไม่ควรแชร์ต่อนะครับไม่ควรกังวลไปกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ถ้าหากท่านสงสัยว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับข้างไขมันควรปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อตรวจวินิจฉัยให้แน่นอนทั้งการเป็นหรือไม่เป็นและการดูความรุนแรงของโรคครับศึกษาให้เข้าใจสัญญาณตามข้อเท็จจริงช่วยให้หยุดโรคได้ทันการนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ค้นหา @ชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเพิ่งรีบแชร์มันตรวจสอบก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม